มามึงไปเกาหลีเว้ยอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าแบบนี้จะผ่านเข้าประเทศได้ไหมและอย่างนึงที่กูอยากรู้มากกว่าผู้สาวเกาหลีที่กูดูหนังซีรีส์นะจะหน้าตาแบบนี้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 แล้วก็แบบนี้ไหมเพราะกูก็โดนนางเอกเกาหลีตกไปหลายเรื่องเหมือนกันเว้ยและสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องไปดูเองและกูก็ทำการบ้านเรื่องการเข้าประเทศเขามาพอสมควรอย่างแรกต้องลงทะเบียนก่อนอันนี้น่าจะเป็นแอปพลิเคชันของเขาเวเคอิตะเหมือนฟิลขอวีซ่าของประเทศเขาเขาก็จะให้กรอกนู่นกรอกนี่ลงไปเหมือนซักประวัติส่วนตัวกลัวกูจะไปเป็นโฮมเลดมั้ยและทรงกูก็เหมือนซะด้วยสิไม่เป็นไรทำตามระเบียบลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม200กว่าบาทไทยต่อไปไปดูเรื่องสภาพอากาศกูจะได้เตรียมเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าถูกเว้ยกุมภาเป็นฤดูหนาววัดเดอร์20องศาถึงลบ5องศาเลยเหรอมึงกูแค่18องศาในฮ่องกงเยี่ยวกูแข็งแล้วนะและนี่ไปยันลบ5กูจะได้เที่ยวมั้ยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อคอนเทนต์และช่วงนี้ไฮซีซั่นซะด้วยส่วนเรื่องค่าเงินต่างจากบ้านเรา1วอนเกาหลีใต้เท่ากับประมาณ 0.027 บาทไทยเว้ยและนี่สำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดกูจะควงสาวเกาหลีก็จำเป็นจะต้องฝึกภาษาสักนิดนึงป่าววะสวัสดีก็อันยองอันยองฮาเซโยผู้ชายไทยก็อันยองเซโยน่ารักแบบคิคุนอันยองเซโยแนะนำตัวกับโอปป้าอันยองเซโยคุณมาจากที่ไหนเหรอโอชโยโอชโยโตโยว่านะเราย่นระยะเวลาในการเรียนรู้เราซะหน่อยดีกว่ากูจะไปเพื่อคอนเทนต์คนเกาหลีอยากรู้ว่าน่ารักจริงไหมอยากเก็บภาพมาฝากว่าเดี๋ยวเอาประโยคนี้ไปเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศไทยผมขอถ่ายรูปกับคุณได้ไหมครับอันยองฮาเซโยผมเป็นแคนกูเกโซวัตส์มิดาคัชิซาชินจูมชิโกโดเดลกายโอขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมซาจินคาชิจิโกโดเวโยเดเวโยซาจินคาชิจิโกโดเดเวโยถ้าเขาให้ถ่ายด้วยจะได้ยินว่านี่แต่ถ้าไม่ให้ถ่ายด้วยจะได้ยินว่าอันเดเวมันละกันนี่มันละบันเทิงละแล้วเดี๋ยวต่อไปหลังจากนั้นเดี๋ยวใช้ภาษาอังกฤษเอาเราจะไปแบบใช้ประโยคเดียวตลอดทั้งทริปเลยอันยองฮาเซโยชอนนึนเทกุเกโซวัตสึนิดาชอนนินคาชิจิโกโดเดเวโยกูว่ากูพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปที่เกาหลีนะเลย Thank you อ่ะมามึงอัปเดตทริปเกาหลีซะหน่อยกูเกมไปหรือยังตอนนี้เป็นยังไงบ้างเว้ยก็ก่อนไปเกาหลีอ่ะกูแพลนมาพักเครื่องที่ฮ่องกงประมาณ3วันเว้ยแต่เห็นพวกมึงรอดูทรงเป็นห่วงกูจัดก็เลยเดี๋ยวอัปเดตให้ก่อนเลยเว้ยก็อัปเดตแอปเคตาของเกาหลีก่อนเลยกูผ่านแล้วเว้ยถามพี่กูที่มาด้วยแล้วมึงผ่านแอปเคตาไม่ได้แปลว่ามึงจะสามารถเข้าประเทศได้เลยนะมึงต้องไปลุ้นอีกทีหน้างานแต่มึงเชื่อกูเหอะว่ายังไงกูว่าผ่านทรงกูมึงเสียวมาอัปเดตตอนนี้บ้างตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกงเว้ยอยู่พักเครื่องประมาณ2-3วันพักที่เดิมเลยย่านเริงลมคืนแรกมาถึงก็มืดแล้วเว้ยไม่มีอะไรมากนอกจากการกินข้าวแล้วก็ปาร์ตี้เว้ยแต่เดี๋ยวกูยังไม่ลืมเก็บภาพสาวฮ่องกงมาฝากเลยBut that mean motherfucker in Hong Kong อะไรหรอหมูไอ้เดี๋ยวอะไรหรอหมูดูดูไรหรอหมู no ไอ้เดี๋ยวอะไรหรอหมูดูไรหรอหมูดูไรหรอหมูอีกวันนึงก็ตื่นเช้าไปวัดอีกวันนึงมาก็ไปไหว้แชกงขอพรซะหน่อยขอพรให้เข้าประเทศเกาหลีได้นะจากทูบแบบมหากาคือฮ่องกงอ่ะกูมาบ่อยแล้วแต่มารอบนี้รู้สึกว่าจะร้อนกว่ารอบที่แล้วเว้ยพายุฤดูร้อนน่าจะแต่ร้อนของที่นี่ก็คือประมาณ25องศาก็อยู่ที่นี่อีกประมาณ1คืนคือสุดท้ายกูจะไปที่ศาลไคฟงฝั่งฮ่องกงเว้ยเขาว่ากันว่าย่านเริงลมที่นั่นเฟี้ยวมากกูมาหลายรอบก็พลาดที่นี่ไปหลายรอบอยากจะมาคอมพีซซะหน่อยก็จะประมาณนี้นะเว้ยอัปเดตกูยังอยู่ดีไม่เป็นอะไรเพราะกูยังไม่ได้ไปแต่มึงเชื่อกูเหอะว่ากูเข้าได้อยู่แล้วเว้ยเกาหลีเที่ยวบินก็หลายที่อยู่ไม่น่ามีปัญหาหรอกเว้ยมึงถึงทรงจะไม่ได้เล่นอะไรของมึงวะเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาหลี thank you อ่ะมาเมืองเกาหลีแล้วเว้ยทิ้งระยะไปนานเกมตอมอหรือเปล่ามาดูคลิปจากฮ่องกงไปต่อเกาหลีด้วยสภาพนี้การแต่งตัวแบบนี้เดินโยกอยู่ประมาณนี้แล้วมึงรู้ป่าวว่ากูมีชื่อเกาหลีแล้วเขาเรียกกูว่าโจวอนตอมอเว้ยสภาพตอนอยู่บนเครื่องก็จะประมาณนี้มึงคิดว่าสภาพแบบนี้กูตื่นเต้นไหมเกาหลีก็แค่ปากซอยบ้านกูแล้วนี่คือสนามบินอินชอนแล้วกูกำลังจะเข้าตอมอแล้วนะเว้ยตึ๊บ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  information เลยกูรู้สึกยากมากรอบที่4แล้วนะสารตอมอเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนิ่มนิ่มดึงดึงใส่คนไทยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรผ่านมาแบบนิ่มนิ่มครูครูไม่เห็นมีอะไรจะต้องตื่นเต้นเลยแล้วพอผ่านมาได้อะมีคนมารอรับกูเป็นแสนเลยนะเขารู้ว่ากูจะมาเขารู้ว่าความบันเทิงจะมาเยือนที่นี่แล้วแล้วมึงจำคอนเทนต์ก่อนที่กูจะมาได้แล้วใช่ไหมกูฝึกภาษาเกาหลีมาเพื่อการนี้เว้ยนี่คือสาวเกาหลีคนแรกที่อยู่ในคอนเทนต์น้องน่ารักเอาจริงนะมึงสุดท้ายอะเขาไม่รู้เรื่องเลยกูต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ดีเว้ยแต่ยังน้อยได้รูปคู่รักแรกในเกาหลีโอเคไปต่อครับมึงกูกำลังจะออกไปรับลมหนาวสภาพอากาศข้างนอกประมาณ2องศาเซลเซียสแล้วมึงดูสภาพกูที่กำลังจะเล่นตลกกับอากาศที่นี่เว้ยท้าทายอำนาจของธรรมชาติจัดจ้านคนอื่นที่นี่เขาเสื้อแขนยาวกันหมดแล้วกูกำลังจะไปต่อที่ที่พักเว้ยอยู่แถวย่านโซนะสภาพอากาศตอนนี้มีฝนตกแบบพรำแพรของเสร็จแล้วไปแด็กซ์ข้าวมือแรกในเกาหลีกันเว้ย
จ้าเสียจ้าจุนาจ้าจุนาใช่ไหมจ้าจุนาจ้าจุนาอาจีข้างสมีดาข้างเตาเสียข้างเตาเสียแล้วนี่คือหิมะแรกที่กูเห็นในเกาหลีเว้ย มันสวยงามมากครับมึงเห็นแล้วอยากหยิบมาปั้นตุ๊กตาหิมะเลย และความเฟี้ยวของที่นี่อีกอย่างนึงที่กูชอบ ร้านอาหารแบบเต็นท์แดงเว้ยข้างนอกตอนนี้มันกำลังหนาวเฟี้ยงเลยแหละไม่มีใครสามารถท้าทายอำนาจธรรมชาติได้นานขนาดนั้น ยังไงก็ต้องเข้าไปหลบดื่มโซจูกันอยู่ในเต็นท์เว้ยเพราะอร่อยเสียวแบบอร่อยจริงอร่อยจริงเหรอเต็นท์เขาสะอาดกว่าเต็นท์บ้านเราหรือเปล่านะเราเหยียบบ้านเราเหยียบบ้านเราซูมิโดะอาริโกโตะคาเซมัสโกะขอบคุณค่ะไม่มีกระดูกเลยอ่ะซาดิโดซาดิโดอาริโกโตะคาเซมัสโกะและออกมาก็ได้เห็นจริงๆนะมึงหิมะมันเป็นหิมะจริงๆที่กูเห็นมันร่วงลงมาจากท้องฟ้ามันน่าจะเป็นน้ำฝนที่เย็นเกินไปจนกลายเป็นหิมะเว้ยมาตอนกูเมาอ่ะมามึงเกาหลีอีก3เว้ยวันนี้เราจะย้ายไปนอนอีกที่นึงที่มันเป็นบ้านแล้วเว้ยอยู่ในโซเหมือนกันแต่นี่เป็นบ้านทรงเกาหลีเก่าหน่อยเว้ยแต่เท่มากถูกใจสุดๆเพราะแถวนั้นแม่งไม่มีแล้วเว้ยมีแต่ตึกบางหมดแต่ก็ยังไม่ลืมเพื่อคอนเทนต์เว้ยเข้า 7-Eleven อยากลองใช้ภาษาที่หัดมาสักหน่อย Excuse me Annyeonghaseyo Seoneun Haegukgaecho Wasseunnida Sajin Kashi อะไรวะ Do you all can I take a photo with you และสุดท้ายนะมึงยังไงก็ไปไม่รอดอยู่ดีพอเจอสถานการณ์จริงแล้วตื่นเต้นก็ยังดีที่เขาให้ถ่ายรูปด้วยและวันนี้เราจะไปแดกหมึกที่มันยังวิ่งๆอยู่อ่ะอย่าเพิ่งเคี้ยวอย่าเพิ่งเคี้ยวอมๆก่อนดิ้นอยู่ในลำคออุ๊ยอุ๊ย A few minutes later อร่อยเฉยเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันที่ย่านเริงรมย์ใช่แล้วเพราะว่าพวกมึงไม่ค่อยอยากดูอะไรแดกๆพวกมึงคงอยากจะรู้ว่าคนเกาหลีจะน่ารักสักขนาดไหนใช่ไหมล่ะและที่นี่คือย่านนักศึกษาอยู่เว้ยอ๋อใช่ครับมึงที่นี่นะมันเป็นแหล่งมั่วสุมชั้นดีเลยแหละทั้งเกมเซ็นเตอร์เล้าผับขับรวมอยู่หมดแถวนี้และกูจะเริ่มปฏิบัติการคอนเทนต์ที่พวกมึงรอคอยเว้ย Sorry Annyeonghaseyo Nippo Nippo yo Kajin Kachi Jigodo doyo สภาพมันก็เลยออกมาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้แต่จริงๆนะมึงไม่ได้อยากจัดหรอกคนมันมีหลายประเภทอะแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกันกูอยู่ไทยขอ10ได้ถ่ายมา9กูอยู่นู่นขอ10ได้ถ่ายมา5และส่วนใหญ่พูดภาษาเกาหลีแบบอ่องๆไม่ให้ด้วยนะกูดูเหมือนทรงหลบหนีเข้าเมืองซะด้วยไงเราก็ไม่ใช่ทรงโอป้าแต่ก็มันมันดีมึงกูไม่ว่าเขาหรอกเพราะกูก็เจอคนน่ารักกูจะตัดสินคนทั้งประเทศจากกูคนเดียวไม่ได้ด้วยและแน่นอนครับมึงคลับผับที่นี่อย่างที่อินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านเขาเล่ามาชอบคนไหนเดินไปลากเลยถ้าเขาไม่โอเคเขาจะเซโนคนใหม่เอาและถามว่ากูได้ทำไหมกูไม่ได้ทำเลยมึงกูเป็นคนไทยครับกูไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ใน 2-3 วันหรอกใจกากแต่ปากเก่งอ่ะมึงแต่แฮปปี้อยู่อย่างน้อยได้เพื่อนใหม่มาบ้างเพิ่มเพื่อนจาก 20,000 นะ Sorry can I ask you something What type of boy do you like Longer hair How long Like here you know No I'm kidding Yeah she like meไลท์หรือมู่รู้หรือไม่การชวนสาวเกาหลีมากินรามายอนที่ห้องแปลว่าจะชวนมามีซัมติงอะไรสักอย่างก็จบไปอีก1วันครับมึงแบบงดงามซะด้วยจริงๆทริปเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากหรอกมีแดกแล้วก็ดื่มแดกแล้วก็ดื่มไม่ได้มีเที่ยวถ่ายรูปสวยๆเดินทางตามรอยซีรีส์เกาเหลาอะนะแต่รวมๆแล้วก็คือชอบแหละก็มีไปต๊อสาวบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับมึงทำเพื่อคอนเทนต์เท่านั้นอย่าคิดเป็นอื่นไกลมึงแล้วก็มีอีกวัฒนธรรมนึงที่น่าสนใจเว้ยเวลาชนแก้วกับผู้อาวุโสกว่ามึงต้องหันหน้าออกเว้ยพอดื่มเสร็จแล้วค่อยหันกลับมาเพราะอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาเพราะกูเห็นโต๊ะข้างๆทำส่วนของบ้านเรามึงก็คงรู้อยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะมึงสำหรับประเทศเกาหลีไว้เดี๋ยวกูมาซ้ำอีกแน่นอนและวันนึงมาก็กลับแล้วเว้ยแต่ตอนกลับก็บันเทิงเช่นกันเพราะมีปาร์ตี้บนเครื่องบินและกูได้นั่งบิสเนสคลาสเป็นครั้งแรกไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแต่บอกได้เลยว่าหรูหราครับมึงแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเว้ย thank you